ก็เรียนลงนิติศาสตร์เพื่อจบมาอาจจะเปลี่ยนเป็นนักกฎหมายเปลี่ยนเป็นนายตำรวจอัยการเป็นอะไรแต่ละเนี่ยอาจารย์ที่มาสอนเนี่ยเป็นผู้พิพากษาหัวหน้าศาลท่านเห็นผมเป็นอาจารย์เนี่ยท่านก็บอกโอ้อาจารย์เป็นครูดีอยู่แล้วสอนเด็กได้ความรู้เด็กประสบความสำเร็จเนี่ยมีความสุขดีแต่ผมเนี่ยทำงานแล้วเนี่ยจะต้องมีคนถูกมีคนผิดครับคนถูกก็อาจจะมีความสุขหน่อยแต่คนผิดเนี่ยก็ต้องได้รับโทษทันติดคุกติดตารางเลยเนี่ยผมก็ค่อนข้างจะเศร้าใจแต่พอเป็นครูเนี่ยมันมีแต่ความสุขนะ